เมื่อวานนี้นะครับมีเหตุรถไฟตกรางที่แก่งคอยสระบุรีนะครับส่งผลให้หนึ่งก็คือต้องปิดถนนตัดผ่านแล้วก็การเข้าไปเก็บกู้เนี่ยนะฮะการเข้าไปซ่อมแซมแล้วคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆคืนนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าหรือพรุ่งนี้เช้าเป็นอย่างช้านะครับโดยเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุก็คือเป็นรถไฟบรรทุกปูนซีเมนต์ครับของบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนตกรางที่บริเวณหลักเสาโทรเลขใกล้ๆกับสถานีผาเสด็จที่ท้องที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่แผนกช่างพร้อมอุปกรณ์ตัดเชื่อมรถเครนขนาดกว่า100ตันของการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของปูนซีเมนต์ของบริษัท TPI โพลินมาร่วมดำเนินการปรับผิวพื้นดินนี่ครับเพื่อแยกรางรถไฟออกจากเดิมแล้วก็ขยับรางเหล็กรถไฟออกมาวางจุดปรับผิวทางใหม่ทำเป็นรางสำรองนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยวิ่งผ่านได้ซึ่งการเก็บกู้ซากโบกี้ต้องใช้เวลาครับเนื่องจากเป็นโบกี้ที่มีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่คาดว่าการเก็บกู้ซากรถไฟครั้งนี้จะแล้วเสร็จเวลาเที่ยงคืนคืนนี้นะฮะหรือว่าอย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินเช้าวันพรุ่งนี้11กันยายนนะครับส่วนสาเหตุรถไฟบรรทุกปูนซีเมนต์ของ TPI โพลินตกรางครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับดีนะที่เป็นรถบรรทุกปูนซีเมนต์ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตกรางแล้วมันกระจัดกระจายเนี่ยอาจจะได้เห็นชาวบ้านมาช่วยกันแต่ว่ารถไฟโดยสารเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ตกบ่อยมากครับตกจนบางคนชินแล้วบอกอ๋อตกตกจนชินนี่ดูไม่ดีตกแบบเบาๆไงก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่ไปดูสาเหตุกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังคงมึนงงสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช็อกเลยนะฮะคุณโซไรดาซาวลานะครับในฐานะของเลขานุการนะครับเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองคุณโซไรดานะครับผู้ก่อตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวประกาศลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างนะครับโดยคุณโซไรดาระบุเป็นข้อความบอกว่าดิฉันขอลาออกจากบทบาทเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความเหมาะสมมารับหน้าที่แทนต่อไปค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงลงชื่อโซไรดาซาวลาหลังจากที่ข้อความนี้ถูกโพสต์ไปปรากฏว่ามีเพื่อนๆใน Facebook นะครับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้สื่อข่าวทีมข่าวของเราของนิว18เนี่ยพยายามติดต่อไปที่คุณโซไรดาเพื่อสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงประกาศลาออกแบบนี้แต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับว่าสรุปแล้วมูลเหตุจริงๆที่ลาออกเนี่ยคือเรื่องของอะไรกันแน่นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าพูดถึงช้างเนี่ยคุณโซไรดาก็อยู่คู่กับช้างมานานมากนึกถึงช้างเลยไอ้คนก็ต้องนึกถึงคุณโซไรดานะฮะที่คอยดูแลเรื่องของช้างมาโดยตลอดเดี๋ยวรอความชัดเจนว่าเอ๊ะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับครับอีกเรื่องมาดูสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศเตือนแล้วนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตก อย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านริมคลองสาธารณะจังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้ต้องเก็บของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วนะครับนี่คือชาวบ้านหมู่2ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับยานพาหนะของมีค่าเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆเก็บหมดเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งจากคลองสาธารณะเข้าท่วมหมู่บ้านครับเดือดร้อนกันเลยนะครับชาวบ้านยังอยู่ในสภาพที่ว่าเจอน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือแบบนี้ครับวงบุษธรยังต้องใช้เรือกันอยู่นะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเก็บมารอบนึงแล้วนะทรัพย์สินนะแต่ก็ยังไม่ไว้ใจกับสถานการณ์ที่อาจจะกลับมาท่วมอีกจึงยังไม่ขนกลับเข้าบ้านนะครับรอดูสถานการณ์อีกนะครับว่าจะมีประกาศจากกรมอุตุเพิ่มเติมหรือไม่แต่กรมอุตุเขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งทั่วทุกภาคของไทยแล้วก็อาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ขณะเดียวกันนะครับถ้าดูเขื่อนเจ้าพระยาครับตอนนี้ก็ลดการระบายน้ำลงไปอยู่ที่ 1,435 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังปริมาณน้ำจากภาคเหนือที่ไหลเข้าสู่เขื่อนผ่านจุดวัดน้ำที่หน้าค่ายจิรประวัติที่นครสวรรค์เริ่มลดลงทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเริ่มลดลงแล้วก็ทรงตัวทั้งนี้จากการติดตามสภาพอากาศนะครับคาดการว่าระหว่าง 13-15 กันยายนนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
จังหวัดภาคเหนือต้องระวังน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาก็ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบเพิ่มในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับครับพักเรื่องเครียดก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมและก็คุณประวันเนี่ยไปชมความสวยความงามกันบ้างไปชมวงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยแท้ๆผมชอบเลยระดับ100ปีนะครับเป็นตำนานระดับ100ปีทำไม100ไม่ใช่ว่าตั้งวงมานาน100ปีนะตัวเลขรวมกันของวงนี้น่าจะหลัก100ปีเลยทีเดียวอายุเหรอครับอายุครับผมเดี๋ยวไปชมภาพกันนะครับเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับในงานนี้เปิดตัวงานส้มโอขาวแตงกวาและของดีสีท้องถิ่นชัยนาทครั้งที่34แล้วนะครับโดยทางจังหวัดชัยนาทจัดงานนี้ขึ้นมาก็มีขบวนของ8อำเภอนะครับก็เคลื่อนกันออกมาแสดงอวดสายตานักท่องเที่ยวสร้างความสนใจเป็นจำนวนมากก็มีผู้คนไปถ่ายรูปอะไรกันแล้วนี่ครับไฮไลท์สำคัญอ๋อนี่เกิร์ลกรุ๊ปที่ว่านี่ฮะนี่คือกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปการแสดงของผู้สูงอายุตำบลห้วยงูเป็นการเต้นประกอบเพลงนะครับไม่ใช่เพลงที่มีงูออกมานะคนละเพลงกันอันนี้มีชื่อวงว่าห้วยงูคอมโบนะครับเนื่องจากมีอายุรวมกันแล้วเนี่ยทั้งวงน่าจะมีอายุหลายร้อยปีนั่นเองขณะที่บรรดาอู๋จะได้คุณป้าก็เกรงใจอ่ะนะฮะคุณน้าแล้วกันคุณพี่คุณน้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเสียงเพลงเริ่มก็เอาเลยครับบรรเลงอย่างที่เราเห็นเนี่ยใส่สเต็ปกันตามถนัดเลยนะครับสร้างความสนุกสนานตอนแรกไม่เหน็ดเหนื่อยนะหลังๆเนี่ยถ้าได้สังเกตจะเริ่มมียาดมยาลมยาหม่องอ๋อต้องพร้อมต้องพร้อมต้องพกกันมาเหน็บไว้ที่เอวเนี่ยสักพักนึงเนี่ยตอนนี้ยังคงสนุกสนานกันอยู่แต่ดูนะฮะหน้ายังนิ่งหน้ายังนิ่งอยู่ดูนี่คือมืออาชีพไม่ได้นิ่งหอบเนี่ยเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นอ่ะลองชมภาพกันนะฮะไอ้นี่เขาไม่ได้ถูกบังคับมาใช่ไหมไม่เขามาด้วยใจมาแสดงของดีกันมาโชว์ของดีกันตื่นตาตื่นใจกันไปนะครับ ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยต้องติดตามเลยเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศทั่วโลกแปรปรวนอย่างหนักใช่ครับทางฝั่งของทวีปอเมริกาเจอเฮอริเคนอย่างหนักเม็กซิโกเจอทั้งสภาพอากาศครับเจอพายุแล้วเจอแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้ซ้ำไปอีกนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ